ครับผมป๊อปวรวิทย์เจริญพลนภาชัยนะครับวันนี้เราก็มาเทสแอมป์กันอีกแล้วตอนนี้จะเป็นแบรนด์รุ่นเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น VT45R ตัวนี้ก็จะเป็นแอมป์ตัวค่อนข้างใหญ่นิดนึงคอมโบนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแอมป์คอมโบก็ดอกนี่เป็นดอกเดียวนะครับตัวเนื้อเสียงที่ลองเล่นกินเล็กน้อยนี่ก็สำคัญอีกทีนะครับโอเคตัวนี้จะมีอยู่2ชนิดหลักๆนะครับก็คือเป็นบอลที่เป็นเสียงคลีนและเสียงไดร์ไดร์ตัวช่วยดีเขาช่างด้วยโอเคเดี๋ยวดูภาพปีมีอะไรบ้างนะตัวนี้หลักๆจะมี2อินพุตนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มแล้วกดปุ่มเปิดเปลี่ยนชนิดเป็นไดร์นะฮะแล้วก็มีดิสก็วอลลุ่มแล้วก็ชาร์ปนี่คือเหมือนแบบ EQ เสียงกลางนะครับภาคไดร์นะครับการลิขิตต่างเนี่ยไม่ท่านไหนกดไปนะครับมิดออกครับโอเคภาค EQ นี่มีเบส mid treble reverb ด้วยมีช่อง off มาสามารถต่อจากข้างนอกได้นะครับ full switch แล้วก็ speaker นี่ตัวนี้สามารถส่งไปออกจากตัวนี้เข้า speaker แคปตัวใหญ่ได้ดูฟังโอเคดูก็ไม่ยากอะไรมากนะครับตัวนี้จะมี2 สีนะสีขาวกับสีดำดูร้านที่เดียวนะครับสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวลองเสียงคลีนกันดูเสียงคลีนก็คือใช้เป็นภาคอันนี้เสร็จแล้วเข้าภาค EQ อันเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะปรับไปฟัดๆเลยเสียงดีนะใสกริบเลยทีเดียวโอเคครับวอลลุ่มนี่ค่อนข้างจะดังนะผมอยู่บ้านเบอร์5นี่บ้านแตกได้นะบอกก่อนถ้าในห้องซ้อมก็โอเคเลยทีเดียวผมอยู่เอาสักเบอร์3พอกำลังดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวภาค EQ ก็แล้วแต่ชอบ EQ ก็บาลานซ์ตามกีตาร์ของเราแล้วกันแต่ผมว่าฟังออกมาดูแล้วมันไม่เวอร์ดีนะครับเนื้อเสียงออกมาไม่หลอกหูดีครับเวลาภาค EQ นี่มันก็เพิ่มในสิ่งที่ย่านกีตาร์ขาดนะโอเคเดี๋ยวลองรีเวิร์บมาดูรีเวิร์บไม่เวอร์มากนิดๆหน่อยๆฟังมาแบบพอมีมิติขึ้นนะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองเสียงได้ดูเป็นยังไงปิดวอลุ่มก่อนกดปิดง่ายเด้อต้องบอกว่าลั่นทุ่งมากกันนะครึ่งนึงโอเคเดี๋ยวลองดูค่อนข้างแรงทีเดียวอาจจะมีน้อยตามมาบ้างนะครับโอเคจะลองดูเรื่อยค่อนข้างดังนะโอเคเดี๋ยวลองดูแต่เปิดมาThank you.
็มดีสักบ่าย2บ่าย3โอเคเลยคราวนี้ลองเยอะๆเลยสุดเลยก็ต้องบอกว่ามันไม่ถึงกับแบบแรงแบบสาดเนื้อสาดนะเนื้อเสียงดีโอเคเดี๋ยวลองแบบปุ่มเช็คมาดูจะเป็นยังไงไอ้นี่แบบเวลามองไม่ทันมากมาที่เสียงเต็มดีครับเล่นได้ค่อนข้างกว้างนะเนื้อเสียงสำหรับเสียงแตกกระโจนเนี่ยนะถ้าเสียงทีนี้ก็เสียงชนะผมว่าน่าจะเหมาะซ้อมอยู่บ้านอ่ะโอเคเลยหรือทำห้องซ้อมเนี่ยตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีนะครับถึงดีทีเดียวตัวนี้นะครับ BT Bullet BT 45R ตัวนี้จำดีสนั่น